ทราบหรือไม่ว่า Myasthenia gravis คืออะไร Myasthenia gravis หรือที่เรียกกันว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิด MG เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างโปรตีนที่ผิดปกติทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างสารมายับยั้งการทำงานระหว่างรอยต่อของปลายประสาทกับกล้ามเนื้อทำให้การส่งผ่านกระแสประสาทด้วยสารสื่อประสาทเป็นไปได้ไม่เต็มที่จึงเกิดการอ่อนแรงขึ้นโรคนี้พบราว3รายต่อประชากร 100,000 คนทั้งวัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์และผู้ชายสูงวัยอาการที่พบได้แก่หนังตาตกเห็นภาพซ้อนแขนขาอ่อนแรงกลืนลำบากหายใจลำบากสำลักง่ายการวินิจฉัยแพทย์จะเริ่มวินิจฉัยเบื้องต้นจากประวัติและอาการของผู้ป่วยว่าอาการที่พบอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือไม่ผู้ป่วยสามารถขยับลูกตาและเปลือกตาได้ตามปกติหรือผิดปกติอย่างไรนอกจากนี้แพทย์อาจส่งตัวผู้ป่วยไปให้นักประสาทวิทยาหรือจักษุแพทย์วินิจฉัยเพิ่มเติมการรักษาจัดเป็น2กลุ่มด้วยกันคือ 1. การรักษาด้วยยาโดยแพทย์จะให้ยากลุ่มที่ช่วยเสริมการทำงานของสารสื่อประสาทเพื่อให้สารสื่อประสาททำงานได้ดีขึ้นหรือในรายที่มีอาการรุนแรงแพทย์จะให้ยากลุ่มที่ช่วยในการกดภูมิคุ้มกันของร่างกายรวมด้วย 2. การรักษาด้วยการผ่าตัดต่อมไทมัสต่อมไทมัสหรือไทมัสแกลนเป็นอวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่เป็นทางเนื้อเยื่อน้ำเหลืองและต่อมไรท่อโดยตั้งอยู่บริเวณหน้าต่อหัวใจตัวต่อมมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับผีเสื้อมีหน้าที่หลักในการทำให้เม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์เติบโตอย่างสมบูรณ์การผ่าตัดต่อมไทมัสสามารถทำได้2วิธีคือการผ่าตัดแบบเปิดหรือ open surgery แพทย์จะทำการตัดกระดูกหน้าอกเพื่อเปิดเข้าสู่ช่องอกก่อนจะตัดต่อมไทมัสออกการผ่าตัดผ่านกล้องเป็นวิธีการผ่าตัดโดยใช้กล้องช่วยในการระบุอวัยวะสำคัญในช่องอกและผ่าตัดผ่านรูแผลขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดโดยแพทย์จะสามารถใส่เครื่องมือและกล้องผ่านแผงผ่าตัดขนาดเล็กเข้าไปที่ต่อมไทมัสข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้องมีความแตกต่างกับการผ่าตัดแบบเปิดคือความเจ็บปวดหลังผ่าตัดต่ำกว่ามีอัตราการเสียเลือดน้อยกว่าแผลมีขนาดเล็กและอยู่ข้างหรือใต้ราวนมซึ่งมีผลต่อความสวยงามคนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วโดยระยะเวลาที่นอนโรงพยาบาลเฉลี่ยเพียง 1-3 วันในขณะที่การผ่าตัดแบบเปิดต้องพักฟื้นนานถึง 5-7 วันคนไข้สามารถลดการใช้ยาลงได้เมื่อเทียบกับการใช้ยาก่อนผ่าตัดอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้หายขาดได้แต่ผู้ป่วยจำนวน 80% ที่ได้รับการผ่าตัดนำต่อมไทมัสออกพบว่าอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อดีขึ้นและผู้ป่วยจำนวน 60-70% อาจมีช่วงสงบของโรคและอาจไม่ต้องรับประทานยาต่อซึ่งถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการผ่าตัดนำต่อมไทมัสออกนั่นเอง